สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะแชร์วิธีการดัดแปลงแก้ไขเสื้อเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆค่ะไปดูก่อนเนาะว่าลักษณะเสื้อเดิมของเขานะคะมีหน้าตาเป็นยังไงนะจากที่เห็นไปนะคะเพื่อนๆก็คือของเดิมเนี่ยเขาจะมีระบายตรงช่วงบริเวณคอใช่ไหมคะแต่ว่างานดัดแปลงชิ้นเนี่ยคือเราค่ะจะย้ายจากตรงระบายตรงคอนะคะมาไว้ตรงแขนคือเหตุผลนะคะลูกค้าบอกว่าตอนที่เขาใส่นะเขารู้สึกว่าพอเวลาแบบตรงแขนนะคะมันไม่มีระบายปิดนะเขาจะรู้สึกว่าต้นแขนเขานะคะใหญ่เขาก็เลยแจ้งกันว่าเขาว่าอยากจะย้ายลักษณะของลูกไม้ข้างหน้านะคะมาเป็นระบายตรงแขนแทนนะคะเพื่อให้เสื้อมีแขนเนาะในการแก้ไขดัดแปลงค่ะเพื่อนๆอย่างที่เคยบอกหลายๆคลิปเลยแหละว่าการแก้ไขเราจะต้องยึดแพทเทิร์นเดิมเป็นหลักเนาะอย่างตัวนี้ค่ะคือลูกค้าเขาส่งไปรษณีย์มานะคะก็คือของเดิมเนี่ยอันก็ไม่ได้ดูแบบละเอียดนะคะว่ามันมีแพทเทิร์นเดิมเป็นยังไงเนาะแต่พอลูกค้าเขาส่งมานะคะคือแพทเทิร์นมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเนาะเพราะว่าคือของเดิมเนี่ยเขามีเป็นซับในนะคะเพื่อนๆการที่แก้ไขชุดที่มีซับในนะคะแน่นอนแหละว่ามันจะยากกว่าการแก้ไขที่เป็นแบบลักษณะแบบชุดที่ไม่มีซับในเนาะเพราะว่าเราจะต้องแก้ไขแบบทั้ง2ชิ้นเลยค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆนี่แก้ออกมาแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือจากของเดิมนะคะจะมีระบายอยู่ตรงบริเวณคอใช่ไหมคะเราอันนะคะก็ย้ายระบายจากตรงคอมาไว้ตรงแขนแทนในการที่เราอะค่ะจะเย็บระบายยึดเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆคือเราก็จะต้องเลาะก่อนเนาะเลาะตรงระบายตรงเนี้ยค่ะตรงคอเนี้ยออกทั้งหมดก่อนแล้วก็เลาะตรงช่วงบริเวณรอบวงแขนนะคะออกทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อที่ว่าพอเลาะออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราค่ะจะทำการวัดนะคะโดยที่เอาระบายจากตรงคอเนี้ยค่ะมาลองทาบดูนะคะว่าตรงช่วงบริเวณวงแขนเนี้ยเขาพอดีไหมถ้าหากว่าตรงช่วงใต้วงแขนตรงเนี้ยค่ะลักษณะของผ้าเนี่ยเขามีความยาวที่มันสั้นกว่านี้สมมตินะคะก็คือให้เราค่ะขยับตรงช่วงปลายของระบายนะคะมาอยู่ตรงบริเวณตรงช่วงตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างตัวนะคะโชคดีมากๆก็คือปลายของระบายนะคะมันจะมาจะหลดตรงใต้วงแขนตรงนี้พอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะแก้ออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้ในการแก้ไขนะคะอย่างที่อันบอกว่าชุดที่มีซับในเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องล้อซับในออกก่อนใช่ไหมคะอย่างตัวนี้ก็คือเหมือนกันค่ะอันจะเลาะซับในนะคะออกก่อนแล้วก็เย็บซับในเย็บตรงช่วงระบายนะคะติดกันกับชิ้นนอกแบบนี้ก่อนนะคะเย็บติดกันก่อนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันก็คือจะตลบผ้าค่ะออกมานะแล้วก็เพื่อที่จะเย็บซับในค่ะทบเข้าไปเดี๋ยวอันจะพลิกให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการแก้ไขเนี่ยของอันนะคะอันจะไม่ได้โพงทับด้านนอกแบบนี้นะคะแต่ว่าอันจะให้ตะเข็บนะคะซ่อนเข้าไปอยู่ในซับในนะคะซึ่งมันจะเป็นการแก้ไขที่ยากกว่าชุดปกติเนาะอย่างที่อันเคยแจ้งไปเนี่ยค่ะก็คือเป็นแบบนี้เลยด้านในก็จะซ่อนตะเข็บไว้นะคะจะไม่เห็นตะเข็บเลยแล้วก็ตรงบริเวณคอก็เหมือนกันค่ะนี่นะคะให้เราเย็บเก็บกลับไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็จากนั้นให้เราเย็บกดนะคะเพื่อให้ซับในตัวนี้มันไม่เผยออกมานะคะเดี๋ยวอันจะให้เพื่อนๆได้ดูแบบเต็มๆอีกทีนะคะว่าแก้ไขออกมาแล้วเนี่ยหน้าหลังนะคะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ดูว่าจะสู้แบบสวยสู้ของเดิมได้ไหมนะคะ